ครับผมพูดถึงงานการร่วมงานวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างคะเห็นมีเต็มโชว์พิเศษมาด้วยก็ครับผมเป็นโชว์สุดพิเศษเป็นโชว์ครับเป็นโชว์นี่ไงได้เปิดตัวเพลงใหม่ในแบบได้ร้องเพลงใหม่ครับแล้วก็ได้ร้องเพลงแรกที่ร้องด้วยครับใช่ครับครับผมใช่ครับกับการซ้อมมีเวลาเป็นซ้อมหรอก็เอาตรงๆก็เข้ามาก็คือซ้อมเลยทุกที่คือสนามซ้อมครับใช่มีเวลาซ้อมประมาณ20นาทีครับวันนี้มาร้องวอลแวร์อีกครั้งหนึ่งแล้วมีคนช่วยร้องด้วยเป็นยังไงบ้างดีนะครับดีเพราะว่าร้องคนเดียวแล้วเหงาเหงาครับเหงาใช่ร้องถูกใจไหมคะฮะถูกร้องถูกใจไหมถูกใจถูกใจเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมให้เขาร้องคนเดียวเลยแล้วก็อ๋อได้เพลงใหม่แล้วไงแล้วผมก็มันก็ค่อยๆเฮ้ยร้องได้กันอะไรนะครับโอ้โหไม่น่าไหวแล้วมันมีท่อนไฮโน้ตสุดๆไปเลยไม่น่าไหวอันนี้เมื่อกี้ได้ฟังเพลงใหม่ของพี่เป็นไงบ้างเอ้ยผมร้องเพลงก็ดีนะผมว่าดีเนื้อฟังเรื่อยๆก็ติดหูเหมือนกันนะใช่มีแอบช่วยโปรโมทไหมอะไรนะครับมีแอบช่วยโปรโมทไหมคะโปรโมทเลยเราไม่ต้องแอบหรอกเป็นไงกระแสตอบรับเพลงใหม่ก็ดีครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนฟังเพลงแล้วก็มีการวิเคราะห์กันใน Twitter ครับว่าทั้ง MV ทั้งเนื้อร้องทั้งเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่คนฟังเพลงเราแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบฟังไปเพลินๆแต่ว่ามันฟังกันจริงกันจังเลยครับโอเคครับรู้สึกดีใจครับเราได้มีส่วนร่วมไหมคะกับเพลงนี้คือต้องบอกว่าเพลงนี้แต่งมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่เราคุยกันใช่มันเริ่มตั้งแต่มานานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเราเหมือนดีลกันอะไรมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จนะแต่เราเพลงนี้ก็เลยปล่อยหายไปเลยตอนนั้นไม่คุยกันเลยเอ้ยอยากร้องเพลงช้าที่มันเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แต่งไว้เสร็จแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมาร้องแล้วพอมาตรงเนี้ยผ่านไป2ปีอะเรื่องราวต่างๆก็ผ่านไปแล้วก็เขาก็กลับใหม่ก็คือพี่พลอยวงเอ้ยค่ายนีออนนะครับเขาเลยบอกว่ามีเพลงที่แต่งไว้ให้นะอยากจะร้องอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเพลงนี้มันผ่านมา2ปีแล้วนะทำไมความหมายมันก็ดีทำไมพี่ไม่ให้คนในค่ายร้องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเพลงนี้แต่งให้วอโดยเฉพาะเลยก็อยากให้ร้องเราก็เลยแบบมันเป็นตัวแทนต่างๆที่ร้องเพลงที่เขาตั้งใจแต่งเพื่อเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทั้ง MV ทั้งอะไรผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนรวมแล้วกันคนที่ทำงานอาร์ตงานวิดีโองานเพลงงานศิลปะอะไรต่างๆรวมแล้วให้ผมเป็นคนกระจายแล้วกันครับมันมีท่อนไหนที่ยากสำหรับเพลงนี้บ้างครับท่อนไหนที่ยากโอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากที่สุดที่ผมเคยร้องแล้วมันเพราะว่ามันมีท่อนที่เสียงมันสูงแล้วก็ต่ำเป็นแบบมันไม่ได้ไล่โน้ตนะครับมันปึ๊บแล้วก็สูงขึ้นไปเลยก็ยากมากท่อนที่สูงครับ MV เราก็แบบแฟนๆก็แอบดีนะแอบเตรียมไม้ตีเหมือนกันกับเสื้อผ้าครับเป็นไงครับพี่เห็นแบบตีบ้างไหมเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเฮ้ยมันเป็นผมว่ามองเป็นงานอาร์ตมันก็ดีแหละมันมีจริงๆผมว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กหลายๆอันมากๆเลยแบบตอนที่ผมได้ดูครั้งแรกผมก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็แบบยังไม่เก็ตไงแต่พอเขาได้อธิบายแล้วก็โหมันว้าวแบบว้าวเฮ้ยมันซ่อนเข้าไปจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าดีนะแล้วแต่ละอันมันมีความหมายหมดอ่ะก็แล้วเขาตีความกันออกหมดยังใช่ปะจริงๆแล้วอ่ะมันคือเราตั้งใจทำไปในแบบที่เราตั้งใจนี่แหละแต่ว่าคือลองคุยกันกับทีมงานดูเขาบอกว่าเราเป็นคนทำงานศิลปะเมื่อเราทำไปแล้วก็ถือว่าเราตายไปแล้วก็คือให้คนดูเป็นคนตีความจากประสบการณ์อะไรในตัวเขาเองไม่ว่าจะตีความไปในทางไหนอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ถูกในมุมมองเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดถูกอ่ะแสดงว่ามันเป็นทริคที่ทำในการทำ MV ที่แบบหลายๆคนต้องกลับมาดูหลายรอบเพื่อตีตรงในMVนี้ใช่ผมว่า เป็นทริคเหรอคุณยอมรับไม่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 หมายถึงว่าทริคไหมไม่รู้แต่ว่าผมชอบ MV นี้มากๆครับแล้วผมดูบ่อยเพราะว่าผมชอบที่จะพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนทำงานกับนีออนจนแบบว่าเขารู้ใจเราหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนก็อาจจะใช่นะใช่เหมือนเป็นเพลงที่ผมแบบถูกใจเลยครับหลังจากนี้จะมีเพลงแบบคู่ออกมาร้องด้วยกันไหมอ่ะ
ก็อาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่มีสปอยแล้วมั้ยอะไรนะหลุดสปอยมาหน่อยหลุดสปอยใช่มั้ยเพลงก่อนก็คืออ้อนไม่เก่งแต่เพลงต่อไปก็คืออ้อนเก่งสุดๆใช่เอออ๋อเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2อ้อนเก่งสุดอาจจะอ้อนเก่งสุดๆอ่าครับอะไรครับเนี่ยกับแฟนซีรีส์บ้างเป็นไงบ้างคะเพิ่งครบรอบ3ปีเนาะ3ปีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างขอบคุณคุณได้ไหมครับโหก็เรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นนะเนาะแบบแฟนแม้กระทั่งตัวแฟนๆเองก็แบบก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อบอุ่นอบอุ่นคืออะไรอบอุ่นฮะอบอุ่นครับก็อบอุ่นใช่แล้วโอ้โหมิตรภาพเพื่อนถ้าแบบในกองถ่ายก็เป็นทีมเดิมซะส่วนมากอะไรเงี้ยก็อบอุ่นกว่าเดิมมากๆเป็นเพื่อนกันจริงๆไปแล้วอ่ะอืมใช่ครับเราก็ขึ้นกันตลอดกับพี่ทุกคนเลยเป็นไงบ้างคะก็ล่าสุดเห็นมีวิดีโอคอลให้พี่ดูใช่ไหมถือเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่เขายังรักเราอยู่ไงเขาเรียกว่ากำลังใจรายวันนะแสดงว่าเรายังไม่ใช่อะไรนะศิลปินนักศิลปะแหละยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายจากไปครับผมเห็นนอกจากนี้แต่ละคนก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยให้ถ่ายกับหาช่อง YouTube แต่ละคนเลยโอ้โหก็ขายคือเข้าได้ใช่ไหมเข้าแล้วเข้าเลยเข้าเลยอ๋อไม่ใช่ขายก็ขายคอนเทนต์ก็เป็นเรื่อยๆไปเปื่อยแต่ว่ามันสนุกนะผมว่าดูเบาสมองแล้วกันย่อยง่ายฮะแต่ก็อยากให้ดูไปยิ้มไปแล้วกันแต่เข้าได้ครับโอ้หลายกล้องก็เห็นมีคอนเทนต์แบบแกล้งอะไรนะคุณยายคุณยายก็มีโอ้ผมแกล้งตลอดไม่ถ่ายก็แกล้งก็เลยน่าจะได้ตั้งกล้องไว้ก็น่าจะได้เห็นบ้างผมก็รายการ YouTube เหมือนกันก็เข้าได้เหมือนกันนะฮะครับผมก็เป็นรายการที่เหมือนจะพาไปตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะพาไปเก็บเลเวลไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่สุดท้ายมันก็เหมือนรายการมันเพลินๆไปเก็บเลเวลแต่ก็ได้ความรู้ได้อะไรแต่ว่าก็ได้โจกด้วยครับได้โจกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะรายการคู่ก็มีนะครับได้หมดนะฮะได้หมดนะฮะและในส่วนของหนังนะคะตัวนักมาขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงจะเริ่มฉายแล้วมั้งครับน่าจะเร็วๆนี้ฮะคือเราสองคนก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะต้องแล้วแหละเพราะเราถ่ายเสร็จแล้วไงมันอยู่ที่เขาแล้วตอนนี้ครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตถ้าเกิดเรารู้ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งเป็นข้อมูลเลยเราได้แบบว่าแต่งตัวแปลกๆกับในหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นได้ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าตามสปอยหรืออะไรมันหลุดไปทางไหนถ้าเกิดตามนั้นก็จะเห็นเป็นชุดไทยชุดอะไรอย่างงี้ชุดประจำยุคประจำพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของย่อยง่ายครับใช่เรื่องทั้งหมดมันย่อยง่ายแล้วดูเพลินๆครับใช่อย่างเมื่อกี้ล่าสุดเลยค่ะเสี้ยววินาทีที่ผ่านมามีการแบบร่วมงานกับพี่แดนด้วยเพิ่งปล่อยไปแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วเอาปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วยังไงบ้างคะปล่อยบ้างปล่อยทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์อันเปิดดูเลยแล้วกันงั้นผมขอดูไปด้วยผมยังไม่ได้ดูเลยฮะยังเปิดทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์โอเคแบบสัมภาษณ์อย่างงี้ก็ได้ได้เลยมิติใหม่อ่ะแบบใหม่ไปตามยุคสมัยยังไงครับคำถามมีคำถามแบบเรียลไทม์ไหมครับร่วมงานพี่แดนเพลงนี้เป็นไงบ้างอุ้ยก็สนุกเพราะว่าพี่แดนเป็นกันเองมากครับใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ถ่ายเล่นๆกันด้วยครับผมเป็นวอล์กเบื้องหลังแต่ก็มีเกรงกีเดสกันนิดๆก็ตอนแรกก็เกรงอยู่ครับแต่ก็นั่นแหละพอพี่แดนเขาก็จะคุยได้ง่ายหน่อยครับผมเขาน่ารักใช่น่ารักมากมีแอคหลังดูงงอยู่ครับยังงงอยู่แต่ดีนะเพลงไปโฟกัสเพลงครับผมว่าเพลงเขาเพาะเลยคราวนี้มาถามเรื่องธุรกิจบ้างแต่ละคนก็มีธุรกิจเราเป็นไงบ้างเลยก็ดีครับดีเกินคาดเลยแหละใช่ธุรกิจอะไรครับไม่ฝันอ๋อก็เป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแต่ผมไม่อยากโฟกัสแค่เสื้อผ้าไงคือเผื่อความอินดี้ผมอยากจะทำอย่างอื่นด้วยผมคือไม่งั้นมันเป็นการสโคปไปผมก็เอาเป็นว่าอยากขายอะไรก็ขายประมาณนั้นผมก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าผมเปิดขายอันแรกคือ NFT ครับในนั่นแหละโลกออนไลน์ไปแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีของม
าเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทยอยทำอยู่แต่ว่าเราจะเปิดแบบให้มันเป็นเรื่อยๆครับไม่ได้หายไปไหนอะไรรอก่อนนะครับสุดท้ายค่ะฝากผลงานค่ะที่แฟนได้ติดตามโหก็นั่นแหละครับถ้าสำคัญสุดในปีนี้ผมว่ามันก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดยิ่งใหญ่ที่เราภาคภูมิก็คือนั่นแหละครับฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะฮะคนรักรุ่นพี่ครับผมก็ฝากคนรักไว้ด้วยครับตั้งใจมากฝากทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็มี YouTube มี YouTube ที่เพิ่งขายกันไปสรุปมีคนเข้ามั้ยครับตอนนี้ยังเนาะเข้าไปแล้วอ๋อเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวติดต่อไปแล้วเนี่ยอ๋อเห็นแล้วโทรเข้าไปแล้วการคุยโทรศัพท์อยู่แสดงว่าประสบแล้วไม่ใช่ไลฟ์ด้วยอ๋อไม่เขายังไม่ได้ออนแอร์อะไรเลยเข้าแล้วได้ไงวะโอเคนั่นแหละครับก็ขอบคุณครับ